วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาที่1เรื่องที่เราเนี่ยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะกับกรณีที่คุณใบเฟิร์นมีการไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้โหโพสต์ภาพใน Instagram เลยคือวิวสวยใบเฟิร์นก็สวยถูกมั้ยใช่สวยจริงๆครับผมเองก็กดไลค์ด้วยนะครับนี่ใช่มั้ยภาพที่คุณกดไลค์คุณใช่ครับต้องกดไลค์ครับไม่พูดถึงไม่ได้ภาพสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับกรณีที่ตำรวจที่จังหวัดน่านนะครับก็เข้าไปตรวจยึดนะฮะในเขตพื้นที่ตรงนี้เพราะว่ารีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยบุกรุกนะฮะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับป่าภูคาป่าผาแดงนะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบชื่อครับว่านางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเนี่ยนะครับไปเข้าพักแล้วก็มีการโพสต์ภาพเมื่อสักครู่นี้ลงโซเชียลตัวเองนะฮะตำรวจเองก็เลยมีการสั่งพนักงานสอบสวนครับสภ.บ่อเกลือนะครับออกหมายเรียกตัวใบเฟิร์นครับมาเพื่อชี้แจงกรณีที่เข้าพักรีสอร์ทดังกล่าวนะฮะว่าได้มีการรับค่าจ้างรีวิวหรือจ่ายค่าที่พักเองซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็มีการนัดหมายเข้าให้ปากคำนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีคณะกรรมการนะฮะพนักงานสอบสวนจากสภ.บ่อเกลือจังหวัดน่านเนี่ยนะครับเป็นผู้สอบปากคำครับในวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้แต่เมื่อคืนนี้ครับ19ธันวาคมครับที่สน.สายไหมนะครับใบเฟิร์นเนี่ยได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนจากสภ.บ่อเกลือจังหวัดน่านนะฮะที่เดินทางมาขอใช้พื้นที่ในการสอบสวนครับโดยใช้เวลาสอบปากคำใบเฟิร์นเนี่ยนานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับพอหลังจากมีการสอบสวนไปออกมาใบเฟิร์นก็ได้มีการทักทายสื่อมวลชนครับด้วยคำว่าสวัสดีแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านทันทีครับทางทนายความนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องใบเฟิร์นยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับเช่นเดียวกันครับทางพนักงานสอบสวนของสภ.บ่อเกลือก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะฮะจะให้ทางทนายความของคุณใบเฟิร์นเนี่ยนะครับเป็นคนดูแลได้รับมอบหมายนะครับในการดำเนินการต่อไปนะครับแต่ว่าทางทนายความก็บอกว่าไม่มีการเรียกเข้ามานะครับเพื่อสอบสวนอีกแล้วครับครั้งเดียวจบนะฮะยังไงก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปแล้วกันครับในกรณีนี้นะฮะโอ้แต่ภาพนี้สวยจริงๆครับแต่ถ้าเกิดสถานที่มันผิดกฎหมายนะครับเราก็ไม่ควรที่จะต้องสนับสนุนนะคุณผู้ชมนะ